ึ่งโครงการการท่องเที่ยวที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราปิดไปเพราะว่าในเรื่องของโอมิครอนด้วยอะไรด้วยนะครับเราก็งดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยลงทะเบียนที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยผ่านระบบ Test and Go ใช่ค่ะเราจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะท่านรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้บอกค่ะว่าพอใจมากๆเลยกับการลงทะเบียน Test and Go วันแรกนะคะมียอดสูงถึง 13,000 รายเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็แนวโน้มว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางเข้ามาภายใต้โครงการนี้อีกจำนวนมากเลยล่ะค่ะภาพรวมของการเปิดให้ลงทะเบียน Thailand Plus วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะยอด Test and Go คุณผู้ชมจำนวน 23,660 คนเลยทีเดียวนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่ากิจกรรมนะคะทางเศรษฐกิจก็ต้องเดินทางไปควบคู่กับมาตรการของสาธารณสุขพร้อมมีการกำชับหน่วยงานนะคะให้ดำเนินการตามนโยบายพร้อมทั้งเตรียมรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยภายใต้มาตรการสาธารณสุขที่เข้มงวดรวมถึงส่งเสริมการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยให้โดดเด่นส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพปรับยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยและเขามีการสำรวจนะคะว่าชาวต่างชาติที่เดินทางมาในประเทศไทยเนี่ยเขาชอบกิจกรรมอะไรในประเทศไทยมากที่สุดก็เป็นเกี่ยวกับสุขภาพนี่คุณผู้ชมค่ะนวดแผนไทยและอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือกีฬาของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงที่สุดนั่นก็คือมวยไทยนักท่องเที่ยวก็อยากมาสัมผัสว่ามวยไทยของบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะครับผมแล้วก็อย่างที่ก็บอกไว้นะครับว่าการเปิด Test and Go ในครั้งนี้เปิดรับท่องเที่ยวล็อตใหม่ในครั้งนี้เนี่ยก็ทำไปควบคู่กับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศอีกครั้งนึงด้วยนะใช่นะคะบางคนมีคำถาม Test and Go คืออะไรคะคุณสินีคะคุณพิพัฒน์คะก็เป็นโครงการนะคะเพื่อต้อนรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยภายใต้โปรแกรม Test and Go นะคะโดยกำหนดให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 จากทุกประเทศทั่วโลกสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องมีการกักตัวนะคะแต่เขาก็มีเงื่อนไขนะคุณผู้ชมคะแม้ว่าจะไม่มีข้อกำหนดในการกักตัวแต่นักท่องเที่ยวต้องเดินทางมายังประเทศไทยต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass เพื่อขออนุญาตเข้าประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ทุกประเทศสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยภายใต้โครงการนี้ได้ค่ะใช่ครับก็เปิดลงทะเบียนกันแล้วนะครับแต่การกำหนดวันที่จะให้เดินทางเข้ามาอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วแต่ก่อนนี้คือระบบ Thailand Pass เนี่ยปิดไปเลยปิดไม่ให้ลงทะเบียนตอนนี้กลับมาให้เปิดลงทะเบียนได้กันอีกรอบนึงแล้ว